เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกมคอนโซลนะฮะอยู่ในเกมคอนโซลนานๆจะเข้ามาทีนะฮะเข้ามาเอา eFootball Point eFootball Point ฟรีนะในนี้ก็เป็นการล็อกอินนะครับผมอาทิตย์นึงได้ประมาณ600 700มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ600 900ประมาณนั้นนะฮะ eFootball Point ตอนนี้มีเท่าไหร่เนี่ยมี 21,800 นะฮะ21,800 eFootball Point มีวันหมดอายุด้วยนะครับผมนะฮะนี่อันนี้คือวันหมดอายุของ eFootball Point ของเรานะฮะวันหมดอายุโอ้โห121วันในโมบายก็สามารถเช็คได้ว่าหมดวันไหนบ้างนะครับผมก็ต้องรีบใช้กันนะฮะก็ต้องรีบใช้กันนะครับผมก็ขอเลขอีกสักคนนึงก็น่าจะพอแล้วมั้งนะครับผมสำหรับไอคิวโมเมนต์นะครับผมที่ใช้อีฟบอลพอยต์ในการแรกนะฮะเลขได้สักคนหนึ่งก็น่าจะโอเคนะอย่าเพิ่งหมดก่อนนะนะฮะโอเคโมบายดูตรงไหนเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันนะนี่อยู่ในเกมคอนโซลนะฮะคอนโซลเข้ามารับอีฟบอลพอยต์เฉยๆดูซิมีอะไรมามั่งเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมีเวนต์อีเวนต์ใจตำนานนะครับผมมีอีเวนต์ใจตำนานนี่ไงนะฮะมี2ชาเลนจ์เลยก็คือ2ใบในโมบายมีใบเดียวนะแต่น่าจะเป็น2รอบนะสำหรับโมบายนั่นแต่ของคอนโซลก็มาทีเดียว2ใบเลยนะฮะมีอะไรอีกไหมคอนโซลไม่ค่อยได้เข้ามานะเดี๋ยวปีหน้าเป22ก็ต้องซื้อใหม่อีกต้องซื้อใหม่อีกนะซื้อปีต่อปีจริงๆเฮ้ยมีของฟรีนะครับผมมีคริโมเมนต์ของโรนโดแล้วก็มิวระนะฮะโอ้โหเฮ้ยมีของฟรีเยอะอยู่เปิดของฟรีแล้วกันนะครับผมนะฮะนานจะเข้ามาทีก็จัดโลดนะฮะเดี๋ยวค่อยไปคลีเวนต์ใจตำนานกันนะฮะขามแมงเลยอุ้ยเลบันเต้ปะเลบันเต้นะฮะมาไปครับผมของฟรีในเกมคอนโซลนะฮะปึ๊บยังไงสิไม่ดีนะซูโซ่เปิด2อันเป็นสเปนหมดเลยป่ะมาครับผมเปิดไอคิวโมเมนต์ของดูดีกว่าในของฟรีนี่ทุกคนน่าจะเปิดไปแล้วแต่ในคอนโซลยังไม่ได้เปิดนะฮะมันมีเวลา70กว่าวัน70กว่าวันนะฮะเปส21ก็น่าจะมีเวลาประมาณ 3-4 เดือนหรือเปล่า 3-4 เดือนหรือเปล่าเป็น22มาก็เราดูว่ามีตรงไหนเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมแน่นอนล่ะไอคอนิกโมเมนต์ต้องมีลบต้องมีเพิ่มแน่นอนนะทุกปีนะครับผมมีลบมีเพิ่มนะนักเตะพวกอะไรอย่างเงี้ยมีลบออกมีเพิ่มมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยโรนัลโดว่ะโอ้โหนะฮะโรนัลโดว่ะโรนัลโดว่ะภาพสวยนะฮะจริงก็เน้นภาพสวยคอนโซลเนี่ยไม่ได้เน้นอะไรเลยไม่ได้เน้นตรงไหนเลยเน้นภาพสวยนะฮะแล้วก็ฟิลเรื่องการเล่นก็อาจจะยากกว่าโมบายค่อนข้างเยอะเพราะว่าเล่นจอยนะครับผมเล่นจอยมีหลายปุ่มแล้วก็มีหลายแบบหลายสเต็ปอะเวลาเล่นสูตรอะไรอย่างเงี้ยยากนะฮะและค่อนข้างยากแล้วก็ภาพสวยพวกนี้ถ้าใครที่เล่นโมบายมาแล้วมาเล่นคอนโซลก็แดกเลยแหละจริงๆแดกเลยแหละนะฮะเฮ้ยตำนานบอลเงินว่ะมิวระว่ะมิวระว่ะนะฮะทำดีนะค่อนข้างสวยเลยนะเดี๋ยวนะฮะเกมนะครับผมโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะคอนโซลเข้ามาทีนึงก็มาดูของฟรีดูนู่นดูนี่ล็อกอินเอาอีฟุตบอลพอยต์นะฮะไม่ค่อยได้เล่นแล้วเดี๋ยวก็มาจะเล่นเคลียร์ตำนานเดี๋ยวนะฮะเคลียร์ตำนานนักเตะก็พอมีนะฮะโอ้โหแต่คอนโซลก็มีอีกแบบนึงก็คือเล่นแล้วมันจะเหนื่อยนะพอจบแมตช์ปุ๊บมันก็จะเหนื่อยแบบนี้เลยนะวิธีแก้ก็คือกดใช้ไอเทมไอเทมเพิ่มพลังมันก็จะหายเหนื่อยนะฮะมันก็จะหายเหนื่อยเห็นไหมดูเต็มแล้วดูเต็มแล้วนะมันค่อนข้างยุ่งยากกว่าโมบายค่อนข้างเยอะสำหรับคอนโซลนะฮะค่อนข้างยุ่งยากกว่านะครับผมค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าตัวเทรนเนอร์ก็หาง่ายยากไหมไม่รู้วันนี้เทรนเนอร์ไม่ค่อยได้เล่นต้องไปหา GP หายากไหมก็ค่อนข้างยากกว่านะฮะคือยากกว่าโมบายเยอะ
เอาง่ายๆนะฮะยากกว่าโมบายเยอะเรื่องหาเงินหาโน่นหานี่นะครับผมโอเคนะฮะก็มีเหนื่อยด้วยนะนะต้องบริหารนักเตะดีๆเลยอ่ะนะครับผมต้องบริหารนักเตะดีๆเปลี่ยนตัวให้ยับนะฮะเล่นยากกว่าโมบายค่อนข้างเยอะนะใครที่คิดจะเล่นคอนโซลเนี่ยมันคนที่ชอบจริงๆอ่ะนะแต่เล่นสนุกนะเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยต่อจอย2จอยเล่นกับเพื่อนเนี่ยสนุกดีนะคอนโซลโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเอาจริงไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นานๆจะเข้ามาทีนะฮะนานๆจะเข้ามาซื้อไว้ทำไมก็ไม่รู้นะมันก็ไม่ใช่ถูกนะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเอางั้นเปิดบอลแล้วกันนะเปิดบอลฟรีแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายLet's go.